ุณผู้ชมครับมีความพยายามที่จะฝ่านะครับสะพานมัควานรังสรรค์นะครับมาพื้นที่การชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับจนกระทั่งตำรวจนั้นต้องใช้แก๊สน้ำตาเป็นครั้งที่2นะครับติดตามรายละเอียดจากคุณสจีวงอภัยครับเธอรายงานสดจากแยกมิกซ์ตะวันครับเชิญครับคุณสจีครับค่ะคุณณัฐพงศ์ครับขณะนี้ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้ารวมทั้งหน้าบชน.สถานการณ์ตึงเครียดทีเดียวค่ะเพราะว่าเมื่อ20นาทีที่ผ่านมานะคะที่บริเวณแยกมิสักวันนั้นก็มีการใช้แก๊สน้ำตาสลายกลุ่มผู้ชุมนุมอีกครั้งนึงค่ะเมื่อ20นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะที่บริเวณแยกมิสักวันนะคะเจ้าหน้าที่ก็ใช้แก๊สน้ำตาอีกครั้งนึงเมื่อผู้ชุมนุมจากฝั่งลานพระบรมรูปทรงม้าพยายามจะผลักดันออกไปนะคะฝ่าแนวกั้นไปหาผู้ชุมนุมที่บริเวณสะพานมัควันรังสรรค์ค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่ยอมนะคะมีการผลักดันกันไปมาเจ้าหน้าที่ก็มีการใช้โล่แล้วก็ไม้กระบองตีเป็นเสียงดังนะคะเพื่อที่จะกดดันให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นสลายออกไปแต่ก็ไม่ได้ผลค่ะจึงตัดสินใจใช้แก๊สน้ำตานะคะขว้างขึ้นอีกครั้งนึงนะคะมีการกว้างไปใส่กลุ่มผู้ชุมนุมผู้ชุมนุมเองก็มีการกว้างกลับมาด้วยนะคะจากนั้นก็มีเสียงคล้ายกับประทัดดังขึ้นเป็นระยะระยะค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมคะก็ทำให้ผู้สื่อข่าวที่ทำข่าวอยู่ที่บริเวณแยกมิสักวันแล้วก็บชน.ต่างก็วิ่งหนีกันโอลหม่านทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าแก๊สน้ำตานั้นฟุ้งกระจายเป็นบริเวณกว้างเข้ามาหลบอยู่ภายในห้องสื่อมวลชนสภาพแต่ละคนนั้นก็น้ำตาไหลนะคะแสบตาก็ต้องใช้น้ำล้างหน้ากันค่ะตำรวจยืนยันนะคะว่าอย่างไรก็ตามจะไม่ยอมขยายพื้นที่ออกไปตามที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องขอขยายออกไปนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่ผู้ชุมนุมชุมนุมอยู่ขณะนี้รองรับได้ถึง 50,000 คนแต่ว่าขณะนี้มีผู้ชุมนุมเพียงแค่ 15,000 คนเท่านั้นคาดว่าจะเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตรึงกำลังไว้แบบนี้ค่ะตอนนี้สถานการณ์เรียกได้ว่าตึงเครียดทีเดียวค่ะที่บริเวณหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าบช.ตอนนี้ก็มีการปิดประตูรั้วด้านหน้าแล้วนะคะเพราะว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนค่ะมาปักหลักตะโกนด่าทอตำรวจอยู่ด้านหน้านะคะขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณแยกมิสกาวันนะคะก็มีรายงานว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนค่ะกำลังเจรจาอยู่กับตำรวจเพื่อที่จะขอร้องนะคะว่าให้เปิดเส้นทางบริเวณนี้เพื่อพวกเขาจะได้รวมตัวกันมาชุมนุมที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้านะคะแต่ว่าขณะนี้สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายค่ะคงต้องจับตาดูกันอีกครั้งนึงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ว่าตอนนี้กำลังตำรวจนะคะก็มีการเสริมเข้ามาพื้นที่รอบๆนะคะจะเห็นได้ว่าขณะนี้นะคะเป็นช่วงที่เมื่อ20นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะควันของระเบิดขออภัยค่ะแก๊สน้ำตาลนะคะก็ฟุ้งกระจายเป็นบริเวณกว้างค่ะผู้ชุมนุมเองก็กระเจิงไปตามทิศทางต่างๆนะคะหลายคนตอนนี้ก็มีการเตรียมพร้อมนะคะมีการนำผ้าขนหนูแล้วก็ขวดน้ำนะคะคอยที่จะล้างหน้าล้างตาตัวเองค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็ต้องเรียกว่าเตรียมพร้อมมาเลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะก็มีหน่วยกู้ภัยนะคะมาจอดรถประจำการอยู่รวมทั้งรถพยาบาลด้วยนะคะเพื่อที่จะคอยปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเผชิญหน้าในครั้งนี้ค่ะคุณณัฐพงศ์คะครับขอบคุณมากครับคุณสจีครับต้องถือว่าเป็นการตัดสินใจใช้แก๊สน้ำตาเป็นระลอกที่2ของวันนี้นะครับตั้งแต่มีการเริ่มชุมนุมที่บริเวณสะพานมัควานรังสรรค์นะครับซึ่งบริเวณสะพานมัควานรังสรรค์นี้เองนะครับผู้สื่อข่าวของเราอีกคนนึงนะครับคุณทัศนัยโคตรทองประจำอยู่ที่นั่นและจะรายงานสถานการณ์เมื่อเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นนะครับคุณทัศนัยครับครับผมคุณธนพงศ์คุณผู้ชมครับครับผมตอนนี้ผมยังอยู่ในกลางกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณสะพานมัควานรังสรรค์นะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างจะตึงเครียดขึ้นตั้งแต่ช่วง14นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วครับเนื่องจากว่ามีการประกาศบอกไว้ตั้งแต่เวทีกลางที่ลานพระบรมรูปทรงม้าแล้วครับว่าพอเวลา14นาฬิกานั้นจะมีการนำรถบรรทุกนะฮะเป็นรถบรรทุกเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่นั้นฝ่าด่านตำรวจเข้าไปต้องการจะยึดสะพานมัควานรังสรรค์เป็นพื้นที่ของกลุ่มผู้ชุมนุมให้ได้ครับแล้วหลังจาก14นาฬิกามาก็มีรถเครื่องขยายเสียงคันใหญ่นะครับเป็นรถ6ล้อคันที่2จากคันแรกนั้นได้ถูกตำรวจยึดไปแล้วช่วงเช้าที่ผ่านมาพอมาถึงจุดตรงสะพานมัควานรังสรรค์ครับก็มีการระดมกำลังพลในกำลังของกลุ่มผู้ชุมนุมให้มาเสริมทัพรอบรถคันนี้แล้วก็พยายามจะฝ่าด่านตำรวจเข้าไปครับแต่ว่ายังไม่สามารถจะฝ่าไปได้เนื่องจากว่าตำรวจนั้นก็มีการนำรถขนาดใหญ่มาเผชิญหน้ากับรถของกลุ่มผู้ชุมนุมเช่นเดียวกันซึ่งอยู่แนวหลังของตำรวจที่ประจำการอยู่บริเวณกลางสะพานมัควานรังสรรค์นะครับซึ่งตำรวจเองก็มีการพูดนะครับในผ่านเครื่องขยายเสียงเพื่อขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นยุติการผลักดันเข้าไปเพราะว่าไม่ต้องการจะใช้ความรุนแรงหรือว่าไม่ต้องการใช้แก๊สน้ำตาในการสลายการชุมนุมแต่อย่างใดเพราะว่าไม่ต้องการให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้รับอันตรายจากแก๊สน้ำตาครับตอนนี้ทางด้านของตำรวจเองยังคงมีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงต่อเนื่องครับว่าจุดตรงนี้สะพานมัควานรังสรรค์เป็นที่ดูแลของตำรวจตามการประกาศพรบความมั่นคง
จึงขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นถอยทับออกมาแล้วก็อยู่ในความเรียบร้อยครับแต่ว่าดูเหมือนว่าทางด้านของแกนนำก็ยังไม่ค่อยจะพอใจจะพยายามฝ่าไปได้แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ยังคงตึงเครียดอยู่ถึงแม้จะยังไม่มีการใช้แก๊สน้ำตาเหมือนช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ว่าพอจุดที่สะพานนครบาลรังสรรค์ได้ยินเสียงระเบิดและเสียงได้ยินกลุ่มควันแก๊สน้ำตาจากสะพานมิตรวันทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมจุดนี้รุกฮือมากขึ้นแล้วก็เริ่มตึงเครียดมากขึ้นต้องการจะเข้าไปด้านในให้ได้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะฝ่าไปได้เลยมีการส่งตัวแทนลงไปเจรจากับตำรวจแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังคงไม่เป็นผลครับคุณนัทพงศ์ครับคุณทัศนัยครับในตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าทางแกนนำเนี่ยได้เจรจากับตำรวจแล้วก็ทางแกนนำจะเจรจากับผู้ชุมนุมให้อ้อมเส้นทางไปยังพื้นที่การชุมนุมแล้วไม่ใช่เหรอครับทำไมถึงมีการเปลี่ยนใจเกิดขึ้นครับกับเมื่อช่วงเช้านะฮะตำรวจเองก็ได้มีการประกาศว่าจุดนี้ถึงแม้จะไม่สามารถผ่านไปได้แต่ว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมยังสามารถเข้าไปยังแยกทางด้านของเบนกับแยกคนหนึ่งได้อยู่แต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมไม่ยอมครับต้องการยึดพื้นที่สะพานมัคควาลังสารเป็นพื้นที่ที่ตั้งของตนเองอีกจุดหนึ่งให้ได้เพราะว่าตามการประกาศของแกนนำที่ลานพระบรมรูปทรงม้าต้องการให้การชุมนุมนั้นยาวตามถนนราชดำเนินไปถึงสะพานผ่านฟ้าซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่ามีทางด้านของตำรวจเนี่ยขวางกั้นอยู่บริเวณสะพานมัคควาลังสารครับทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมจึงไม่ยอมจะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นเพราะเกรงว่าจะถูกตำรวจจับกุมไปเนื่องจากว่าช่วงเช้ามีรายงานบอกว่ามีการถูกจับกุมไปบางส่วนแล้วก็ถูกเอาไปเก็บตัวไว้ในกระทรวงศึกษาธิการทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจแล้วก็ต้องการจะฝ่าด่านนี้ไปให้ได้ครับครับยังไงคุณทัศนัยและทีมข่าวก็เตรียมอุปกรณ์ที่ป้องกันผลกระทบจากแก๊สน้ำตาเอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการชุมนุมได้นะครับในข่าวช่วงต่อไปครับ